เรื่องพระเทวทัตทำสังฆเภทวัตถุ5ประการครั้งนั้นพระเทวทัตเข้าไปหาพระโกกาลิกะพระกตะโมรกะติสกะพระขันธเทวีบุตรพระสมุททัตตะแล้วได้กล่าวว่ามาเถิดท่านทั้งหลายพวกเราจะทำสังฆเภทจักรเภทแก่พระสมณะโคดมเมื่อพระเทวทัตกล่าวอย่างนี้แล้วพระโกกาลิกะได้กล่าวว่าพระสมณะโคดมมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากพวกเราจักทำสังฆเภทจักรเภทแก่พระสมณะโคดมอย่างไรได้มาเถิดท่านทั้งหลายพวกเราจักเข้าไปเฝ้าพระสมณะโคดมแล้วทูลขอวัตถุ5ประการว่าพระผู้มีพระภาคตรัสคุณแห่งความเป็นผู้มักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สั่งสมการปรารภความเพียรโดยอเนกปริยายพระพุทธเจ้าข้าวัตถุ5ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อยความเป็นผู้สันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สั่งสมการปรารภความเพียรโดยอเนกปริยายข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพระวโรกาสภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดอาศัยบ้านอยู่รูปนั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลายพึงถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดยินดีกิจนิมนต์รูปนั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลายพึงถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดยินดีคหบดีจีวรรูปนั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลายพึงถืออยู่โคนไม้เป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดเข้าอาศัยที่มุงที่บังรูปนั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลายไม่พึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตรูปใดฉันปลาและเนื้อรูปนั้นพึงต้องโทษพระสมณะโคดมจักไม่ทรงอนุญาตวัตถุ5ประการนี้แต่พวกเรานั้นจักให้ประชาชนเชื่อถือวัตถุ5ประการนี้ท่านทั้งหลายพวกเราสามารถทำสังฆเภทจักขเภทแก่พระสมณะโคดมด้วยวัตถุ5ประการนี้แน่เพราะมนุษย์ทั้งหลายเลื่อมใสในการปฏิบัติเศร้าหมองครั้งนั้นพระเทวทัตพร้อมกับบริษัทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสคุณแห่งความเป็นผู้มักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสความไม่สั่งสมการปรารภความเพียรโดยอเนกปริยายพระพุทธเจ้าข้าวัตถุ5ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อยความเป็นผู้สันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสความไม่สั่งสมการปรารภความเพียรโดยอเนกปริยายข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพระวโรกาสภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดอาศัยบ้านอยู่รูปนั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลายพึงถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดยินดีกิจนิมนต์รูปนั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลายพึงถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดยินดีคหบดีจีวรรูปนั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดตลอดชีวิต
รูปใดเข้าอาศัยที่มุงที่บังรูปนั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลายไม่พึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตรูปใดฉันปลาและเนื้อรูปนั้นพึงต้องโทษพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าอย่าเลยเทวทัตภิกษุใดปรารถนาภิกษุนั้นจงถือการอยู่ป่าเป็นวัดรูปใดปรารถนาจงอยู่ในบ้านรูปใดปรารถนาจงถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดรูปใดปรารถนาจงยินดีกิจนิมนต์รูปใดปรารถนาจงถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดรูปใดปรารถนาจงยินดีขหบดีจีวรเราอนุญาตโคนไม้เป็นเสนาสนะ8เดือนเราอนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์โดยส่วน3คือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่รังเกียจครั้งนั้นพระเทวทัตทราบว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตวัตถุ5ประการนี้จึงร่าเริงดีใจพร้อมกับบริษัทลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วกลับไปพระเทวทัตโฆษณาวัตถุ5ประการต่อมาพระเทวทัตพร้อมกับบริษัทเข้าไปสู่กรุงราชคฤห์แล้วประกาศให้ประชาชนเข้าใจวัตถุ5ประการว่าท่านทั้งหลายพวกอาตมาเข้าไปเฝ้าพระสมณะโคดมทูลขอวัตถุ5ประการว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสคุณแห่งความเป็นผู้มักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสความไม่สั่งสมการปรารภความเพียรโดยอเนกปริยายพระพุทธเจ้าข้าวัตถุ5ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อยความเป็นผู้สันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสความไม่สั่งสมการปรารภความเพียรโดยอเนกปริยายข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพระวโรกาสภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดอาศัยบ้านอยู่รูปนั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลายพึงถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดยินดีกิจนิมนต์รูปนั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลายพึงถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดยินดีขหบดีจีวรรูปนั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดเข้าอาศัยที่มุงที่บังรูปนั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลายไม่พึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตรูปใดฉันปลาและเนื้อรูปนั้นพึงต้องโทษวัตถุ5ประการนี้พระสมณะโคดมไม่ทรงอนุญาตแต่พวกอาตมาสมาทานประพฤติตามวัตถุ5ประการนี้บรรดาประชาชนเหล่านั้นพวกที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไร้ปัญญากล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะเชื้อสายพระสากยบุตรเหล่านี้เป็นผู้กำจัดมีความประพฤติขัดเกลาส่วนพระสมณะโคดมประพฤติมากๆย่อมคิดเพื่อความมากๆส่วนพวกที่มีศรัทธาเลื่อมใสเป็นผู้ฉลาดมีปัญญาย่อมเพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่าฉะไหนพระเทวทัตจึงได้พยายามเพื่อทำลายสงฆ์เพื่อทำลายจักรเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกนั้นเพ่งโทษติเตียนโพนธนาอยู่บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย
ต่างก็เพ่งโทษติเตียนพูนธนาว่าฉะไหนพระเทวทัตจึงได้พยายามเพื่อทำลายสงฆ์เพื่อทำลายจักรแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามว่าดูกระเทวทัตข่าวว่าเธอพยายามเพื่อทำลายสงฆ์เพื่อทำลายจักรจริงหรือพระเทวทัตทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าอย่าเลยเทวทัตเธออย่าชอบใจการทำลายสงฆ์เพราะการทำลายสงฆ์มีโทษหนักนักผู้ใดทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันย่อมประสบโทษตั้งกับย่อมไหม้ในนรกตลอดกับส่วนผู้ใดสมานสงฆ์ผู้แตกกันแล้วให้พร้อมเพรียงกันย่อมประสบบุญอันประเสริฐย่อมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับอย่าเลยเทวทัตเธออย่าชอบใจการทำลายสงฆ์เลยเพราะการทำลายสงฆ์มีโทษหนักนักครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าท่านพระอานนท์นุ่งอันตรวาสกถือบาทจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์พระเทวทัตได้พบท่านพระอานนท์กำลังเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์จึงเข้าไปหาท่านพระอานนท์แล้วได้กล่าวว่าท่านอานนท์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจักทำอุโบสถจักทำสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคแยกจากภิกษุสงฆ์ครั้นท่านพระอานนท์เที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์แล้วเวลาปัจฉาพัดกลับจากบิณฑบาตเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วจึงกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าเมื่อเช้านี้ข้าพระพุทธเจ้านุ่งอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตอย่างกรุงราชคฤห์พระเทวทัตพบข้าพระพุทธเจ้ากำลังเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์แล้วเข้ามาหาข้าพระพุทธเจ้าครั้นแล้วกล่าวว่าท่านอานนท์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจักทำอุโบสถจักทำสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคแยกจากภิกษุสงฆ์วันนี้พระเทวทัตจักทำลายสงฆ์พระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเรื่องนั้นแล้วทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าดังนี้ความดีคนดีทำง่ายความดีคนชั่วทำยากความชั่วคนชั่วทำง่ายแต่อารยชนทำความชั่วได้ยากพระเทวทัตหาพรรคพวกครั้งนั้นถึงวันอุโบสถพระเทวทัตลุกจากอาสนะประกาศให้ภิกษุทั้งหลายจับสลากว่าท่านทั้งหลายพวกเราเข้าไปเฝ้าพระสมณะโคดมแล้วทูลขอวัตถุ5ประการว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสคุณแห่งความเป็นผู้มักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสความไม่สั่งสมการปรารภความเพียรโดยอเนกปริยายพระพุทธเจ้าข้าวัตถุ5ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อยความเป็นผู้สันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสความไม่สั่งสมการปรารภความเพียรโดยอเนกปริยายข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพระวโรกาสภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดอาศัยบ้านอยู่รูปนั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลายพึงถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดตลอดชีวิต
รูปใดยินดีกิจนิมนต์รูปนั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลายพึงถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดยินดีคหบดีจีวรรูปนั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดเข้าอาศัยที่มุงที่บังรูปนั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลายไม่พึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตรูปใดฉันปลาและเนื้อรูปนั้นพึงต้องโทษวัตถุห้าประการนี้พระสมณะโคดมไม่ทรงอนุญาตแต่พวกเรานั้นย่อมสมาทานประพฤติตามวัตถุห้าประการนี้วัตถุห้าประการนี้ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นจงจับสลากสมัยนั้นพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีประมาณ500รูปเป็นพระบวชใหม่และรู้พระธรรมวินัยน้อยพวกเธอจับสลากด้วยเข้าใจว่านี้ธรรมนี้วินัยนี้สัตถุศาสตร์ลำดับนั้นพระเทวทัตทำลายสงฆ์แล้วพาภิกษุประมาณ500รูปหลีกไปทางขยาศีสะประเทศครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรท่านพระโมคคัลลานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อท่านพระสารีบุตรนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพระเทวทัตทำลายสงฆ์แล้วพาภิกษุประมาณ500รูปหลีกไปทางขยาศีสะประเทศพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระสารีบุตรโมคคลานะพวกเธอจักมีความการุณในภิกษุใหม่เหล่านั้นมิใช่หรือพวกเธอจงรีบไปภิกษุเหล่านั้นกำลังจะถึงความย่อยยับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะทูลรับสนองพระพุทธพจน์แล้วลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วเดินทางไปขยาศีสะประเทศภิกษุรูปหนึ่งสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งยืนร้องไห้อยู่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุนั้นว่าดูกระภิกษุเธอร้องไห้ทำไมภิกษุนั้นกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะท่านพระสารีบุตรท่านพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกของพระผู้มีพระภาคได้ไปยังสำนักพระเทวทัตคงจะชอบใจธรรมของพระเทวทัตดูกระภิกษุข้อที่สารีบุตรโมคคัลลานะจะพึงชอบใจธรรมของเทวทัตนั่นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสแต่เธอทั้งสองไปเพื่อซ้อมความเข้าใจกับภิกษุพระอัครสาวกพาภิกษุ500กลับสมัยนั้นพระเทวทัตอันบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมแล้วนั่งแสดงธรรมอยู่เธอได้เห็นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะมาแต่ไกลจึงเตือนภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเห็นไหมทำเรากล่าวดีแล้วพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะอัครสาวกของพระสมณะโคดมพากันมาสู่สำนักเราต้องชอบใจธรรมของเราเมื่อพระเทวทัตกล่าวอย่างนี้แล้วพระโกกาลิกะได้กล่าวกับพระเทวทัตว่าท่านเทวทัตท่านอย่าไว้วางใจพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเพราะเธอทั้งสองมีความปรารถนาลามกลุอำนาจแก่ความปรารถนาลามกอย่าเลยคุณท่านทั้งสองมาดีเพราะชอบใจธรรมของเรา
ลำดับนั้นท่านพระเทวทัตนิมนต์ท่านพระสารีบุตรด้วยอาสนะกึ่งหนึ่งว่ามาเถิดท่านสารีบุตรนิมนต์นั่งบนอาสนะนี้ท่านพระสารีบุตรห้ามว่าอย่าเลยท่านแล้วถืออาสนะแห่งหนึ่งนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแม้ท่านพระมหาโมคคัลลานะก็ถืออาสนะแห่งหนึ่งนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระเทวทัตแสดงธรรมกถาให้ภิกษุทั้งหลายเห็นแจ้งสมาทานอาจหารร่าเริงหลายราตรีแล้วเชื้อเชิญท่านพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรภิกษุสงฆ์ปราศจากถีนมิทธะแล้วทำมีคาถาของภิกษุทั้งหลายจงแจ่มแจ้งกับท่านเราเมื่อยหลังจักเอนหลังท่านพระสารีบุตรรับคำพระเทวทัตแล้วลำดับนั้นพระเทวทัตปูผ้าสังฆาติ4ชั้นแล้วจำวัดโดยข้างเบื้องขวาเธอเหน็ดเหนื่อยหมดสติสัมปชัญญะครู่เดียวเท่านั้นก็หลับไปครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรกล่าวสอนพร่ำสอนภิกษุทั้งหลายด้วยธรรมีกถาอันเป็นอนุสาสนีเจือด้วยอาเทศนาปาฏิหาริย์ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวสอนพร่ำสอนภิกษุทั้งหลายด้วยธรรมีกถาอันเป็นอนุสาสนีเจือด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ในขณะนั้นดวงตาเห็นธรรมที่ปราศจากธุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุเหล่านั้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาทีนั้นท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าท่านทั้งหลายเราจักไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้ใดชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคนั้นผู้นั้นจงมาครั้งนั้นพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพาภิกษุ500รูปนั้นเข้าไปทางพระเวฬุวันครั้งนั้นพระโกกาลิกะปลุกพระเทวทัตให้ลุกขึ้นด้วยคำว่าท่านเทวทัตลุกขึ้นเถิดพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพาภิกษุเหล่านั้นไปแล้วเราบอกท่านแล้วมิใช่หรือว่าอย่าไว้วางใจพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเพราะเธอทั้งสองมีความปรารถนาลามกถึงอำนาจความปรารถนาลามกครั้งนั้นโลหิตร้อนได้พุ่งออกจากปากพระเทวทัตในที่นั้นเองครั้งนั้นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อท่านพระสารีบุตรนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าขอประทานพระวโรกาสภิกษุทั้งหลายผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายพึงอุปสมบทใหม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าเลยสารีบุตรเธออย่าพอใจการอุปสมบทใหม่ของพวกภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายเลยดูกรสารีบุตรถ้าเช่นนั้นเธอจงให้พวกภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายแสดงอาบัติทุลละใจก็เทวทัตปฏิบัติแก่เธออย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกถาให้ภิกษุทั้งหลายเห็นแจ้งสมาทานอาจหารร่าเริงตลอดราตรีเป็นอันมากแล้วได้รับสั่งกับข้าพระพุทธเจ้าว่า
ดูกรสารีบุตรภิกษุสงฆ์ปราศจากถีนมิทธะแล้วธรรมมีคาถาของภิกษุทั้งหลายจงแจ่มแจ้งแก่เธอเราเมื่อยหลังดังนี้ฉันใดพระเทวทัตก็ได้ปฏิบัติฉันนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าข้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีสระใหญ่อยู่ในราวป่าช้างทั้งหลายอาศัยสระนั้นอยู่และพวกมันพากันลงสระนั้นเอางวงถอนเหง้าและรากบัวล้างให้สะอาดจนไม่มีตมแล้วเคี้ยวกลืนกินเหง้าและรากบัวนั้นเหง้าและรากบัวนั้นย่อมบำรุงวรรณะและกำลังของช้างเหล่านั้นและช้างเหล่านั้นก็ไม่เข้าถึงความตายหรือความทุกข์ปางตายมีข้อนั้นเป็นเหตุดูกรภิกษุทั้งหลายส่วนลูกช้างตัวเล็กๆเอาอย่างช้างใหญ่เหล่านั้นและพากันลงสระนั้นเอางวงถอนเหง้าและรากบัวแล้วไม่ล้างให้สะอาดเคี้ยวกลืนกินทั้งที่มีตมเหง้าแล้วรากบัวนั้นย่อมไม่บำรุงวรรณะและกำลังของลูกช้างเหล่านั้นและพวกมันย่อมเข้าถึงความตายหรือความทุกข์ปางตายมีข้อนั้นเป็นเหตุดูกรภิกษุทั้งหลายเทวทัตเรียนแบบเราจักตายอย่างคนกำพร้าอย่างนั้นเหมือนกันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสประพันธคาถาว่าดังนี้เมื่อช้างใหญ่คุมฝูงขุดดินกินเหง้าบัวอยู่ในสระใหญ่ลูกช้างกินเหง้าบัวทั้งที่มีตมแล้วตายฉันใดเทวทัตเลียนแบบเราแล้วจักตายอย่างคนกำพร้าฉันนั้นเรื่องพระเทวทัตทำสังฆเภทจบ